ู้ชมฮะวันนี้เป็นวันที่5ธันวาคม2560นะฮะอุณหภูมิหนาวเย็นมากติดลบค่ะติดลบฮะนี่สะเก็ดหิมะนะฮะมันมาแล้วโอ้โหสุดยอดไม่นึกว่าจะเห็นก็เห็นฮะหิมะครั้งแรกในชีวิตเลยของผมเลยฮะไม่ได้สัมผัสกับหิมะแบบสะเก็ดนะฮะก็นี่ที่ยูฟูอินนะวันนี้หลักๆเราจะไปเป็ดผูแต่ว่าที่พักเราหลักๆอยู่ที่นี่นะฮะยูฟูอินนะฮะสะดวกสบายครับแถวนี้ครบคันนะทั้งข้างที่บ้านที่พักผมก็มีเซเว่นด้วยนะฮะเซเว่นเนี่ยที่เนี่ยมีของกินอร่อยมากเลยจริงอร่อยบ้านเราอีกของคอนเฟิร์มครับของเขาคุณภาพเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราตามกันไปกันนะครับวันนี้เป็นวันทริปที่7ของผมนะฮะไปลุยกันต่อนะครับหาอะไรทานกันครับนี่นะฮะก็ยังอยู่ยูฟูอินอยู่นะฮะก่อนเที่ยงนะฮะเห็นเก็ดหิมะกันไหมฮะแล้วเนี่ยผมกะจะมาลองรับประทานยามโลอะไรเนี่ยฮะเป็นโลโลตรงร้านเนี่ยฮะ B Speak นะฮะเห็นรีวิวกันเยอะแยะนะฮะก็เขาขายไม่มีเป็นแยกชิ้นขายเป็นกล่องเลยนะมีแยกชิ้นแต่หมดแล้วเขาแยกชิ้นหมดแล้วต้องมาให้ไวฮะช้าอดประมาณ10โมงอ่ะชั่วโมงเดียวหมดแล้วอ่ะชั่วโมงเดียวหมดแล้วเหลือแต่กล่องเป็นเซต 2,200 เยนฮะผมแค่อยากชิมไม่ได้อยากกินแบบเยอะๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะอยู่ยูฟูอินทั้งวันนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเว็บผูดกันต่อเลยแปลเราเป็นเช่นนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเกตีมาไหมฮะสวยงามนะฮะครับตอนนี้ช่วงบ่ายโมงครับเราถึงเว็บปูกันแล้วนะครับเว็บปูบัสอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปทานร้านนี้กันก่อนนะตรงนี้นะไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวดูเห็นแล้วน่าทานนะครับจะเข้าไปเลยมีเมนูอะไรหลายอย่างครับอะไรสต๊อปอะไรนะครับนี่ครับครับและนี่ข้าวกลางวันของเรานะครับที่เราสั่งนะฮะอันนี้ก็คือข้าวหน้าปลาดิบนะฮะข้าวหน้าปลาพวกซาซิมิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมชอบนะอร่อยดีอันนี้อะไรไม่ทราบน่าจะเป็นไส้ปลานะฮะนี่ข้าวหน้าปลาไหลนะแล้วเมื่อกี้พวกก็กินปลาหมึกทอดไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกเขาไม่รอแล้วอร่อยมากเลยแล้วก็ไก่คาราเกะยังไม่มานะฮะอันนี้ผมก็จะไม่รอแล้วนะฮะผมจะขอลุยแล้วนะครับครับเรามาถึงบ่อแรกนะฮะบ่อนี้ที่ผมอยากมาครับโอมิจิงโกกุนะครับนี่เราต้องมาลงบัสสต็อปตรงนี้ครับวิวสวยมากเลยเนี่ยบัสสต็อปอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะฮะฮะนี่ขนาดใบไม้ร่วงหมดแล้วแต่ภูเขาสวยงามมากครับนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะฮะโอ้เบปูทิวทัศน์สวยงามเลยฮะสวยเลยอ่ะเขาล้อมรอบแล้วก็มีพวยพุ่งของบ่อน้ำร้อนต่างๆนะฮะเย็นมากเย็นมากเย็นมือเย็นเจ็บเลยเดินไปเดินมาเจอภูเขานี่ฮะสวยงามมากเลยอ่ะสุดยอดฮะบ่อน้ำร้อนนี่แหละโอ้คือถ้าไม่มีรถ2คันนี่อยู่นะวิวเนี่ยหมื่นล้านเลยฮะโอ้ไอ้ขาวขาวขอบขอนมันคืออะไรผมไม่แน่ใจครับแต่ตอนนี้นิ้วผมเย็นเจี๊ยบโอ้โหลมพัดลมพัดโอ้นิ้วเย็นไปถึงขั้วกระดูกนะฮะโอ้ไม่ไหวแล้วเข้ามาแล้วครับอูมิจิงโกกุนะครับบ่อนี้คือผมยังไม่เข้าหมดทุกบ่อนะครับเข้าเรื่องมา 2-3 บ่อนะฮะที่หน้าเข้านะฮะ
เวลาเราก็น้อยแล้วนะฮะนี่ก็ช่วงบ่าย2บ่าย3แล้วต้องไปแช่ออนเซ็นอีกนะฮะดูกันนะฮะโอ้ยต้องขออภัยครับเจ็บจับใจจริงนิ้วผมเนี่ยฮะที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยมันเย็นแบบเข้ากระดูกเลยเฮ้ยหุ้งอยู่ข้างบนฮะบ่อแรกครับบ่อแรกอันนี้นึกตอนแรกนึกว่าจะเป็นสีฟ้าครับเป็นสีแดงนะฮะสีแดงสีแดงเด็กฮะเด็กตัวน้อยฮะมันหนาวมากเลยอ่ะประมาณนั้นโอ้ยใกล้เคียงว่าอาจจะติดลบได้นะเนี่ยเด็กๆก็ยังมากันเลยฮะน่ารักจริงๆก็มองกล้องผมเฉยเลยและนี่แหละครับไฮไลท์ของเราฮะบ่อนี้แหละครับผมมีอยู่ข้างในหน่อยนะดูสิเดือดตามหนังสือบอกว่า98องศานะฮะวันสวยขึ้นนะฮะมาแล้วรอบข้างเป็นยังไงนะบ่อหนึ่งนี่นะฮะอยู่ตรงนี้ฮะใกล้ๆกันเลยนะฮะคามาโดจิงโกกุแล้วผมคิดว่าจะมาแค่อีกบ่อเดียวเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะไปออนเซ็นนะฮะอยากมาออนเซ็นต้องนานแล้วนะฮะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะครับบ่อนี้ครับเอกลักษณ์ก็คือตัวยักษ์นั่นเองตัวสีแดงปั๊ดเลยนะที่นี่มีหลายบ่อหน่อยนะบ่อเล็กๆน้อยๆนี่มีแค่นี้เองนะตรงเนี้ยฮะขึ้นมานะแล้วก็ทางด้านขวา85องศานะนี่นะบ่อเล็กๆนะสวยงามดีครับสวยงามดีโอ้ก็คนเยอะแยะเลยครับมีกิจกรรมมากมายมีแช่นงแช่น้ำอะไรเนี่ยกินน้ำอุ่นกันนี่อะไรเดี๋ยวจะแช่ไม่แน่ใจครับโอ้ยอะไรกันอ่ะโอ้ยทำอะไรกันครับเอาแช่น้ำแช่เท้าแช่ขาวแช่เท้าครับ
ันยันเนี่ยครั้งมากครับครั้งมากสีแดงครับแล้วลางโชว์อะไรสักอย่างเลยนะฮะคนดูเต็มเลยครับผมนี่ก็เป็นวันที่7ของเรานะฮะเป็นค่ำแล้วนะฮะผมได้กลับมาที่ยูฟูอินแล้วนะครับเดิมทีตอนแรกผมกะว่าจะไปหลังจากไปดูบ่อนรกนะฮะ2บ่อแล้วจะไปที่ออนเซนที่เมืองเบปูปรากฏว่าออนเซนดีเบปูอยู่ขึ้นไปบนเขาเลยฮะมันแล้วที่สำคัญคือรถสาธารณะไม่มีฮะยากมีแต่ยากมากมันนานมากเลยมีรถบัสครับรถบัสปรากฏว่าผมยืนรอรถบัส20นาทีไม่ไหวจริงๆครับมันเย็นจะเยือกจนแบบไม่ไหวแล้วอะคือถ้ายืนแบบนี้เป็นไข้แน่นอนเลยก็เลยเปลี่ยนแผนว่าแล้วอีกอย่างนึงพอไปถึงคำนวณเวลาแล้วกลับมา 18:00 น.กว่าจะเสร็จแล้วก็พระอาทิตย์ตกแล้วจะกลับมายังไงอีกอะรถบัสก็ไม่มีแท็กซี่ยังไม่มีเลยฮะไม่มีรถแท็กซี่ผ่านมีแต่รถส่วนตัวแล้วก็รถบัสทัวร์ผ่านเท่านั้นเองผมเลยตัดสินใจแล้วกลับเข้าที่พักเราก่อนคือยูฟูอินนะฮะแล้วทริปนี้เราคงจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะด้วยมือนี้นะฮะร้านอาหารที่ยูฟูอินอันนี้น่าทานดีนะฮะเป็นซุปมิโซะนะครับนะเอาละฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของเราจะตะลุยยูฟูอินทั้งวันเลยแล้วก็กล่าวว่าต้องมาแช่ออนเซ็นยูฟูอินให้ได้นะฮะขอบคุณครับ